ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไวท์ไนท์ครับผมกัปตันชีฟเกมนี้เป็นเกมประเภทแอดเวนเจอร์ผสมฮอร์เรอร์ครับออกเมื่อปี2015Some nights are just pitch black. บางคืนเป็นคืนที่มืดมาก Without stars, ไม่มีแสงดาว And without sleep. ไม่มีการนอนหลับ Dirty nights clinging to you like tar. คืนที่สกปรก Like this one night. คืนหนึ่งในปี 1938. Boston.The Great Depression tsunami was just ที่บอสตันหลังจากที่เกิดเหตุการณ์สึนามิ Misery, มันทำให้เกิดความเศร้าความหิวโหยความสิ้นหวัง Times are hard, they said. เวลาเป็นสิ่งที่ยากพวกเขาบอกไว้ worse than hard. เวลาเป็นสิ่งที่แย่กว่ายาก was about to close. ก่อนที่บาร์เนี่ยกำลังจะปิด concerned. และฉันเองก็กังวล just another intoxicated day drawing to an end. ฉันเองกำลังมึนๆอยู่เลยครับ If only I knew. ถ้าฉันรู้ว่าShock was still echoing in my bones. กระดูกฉันยังช็อกอยู่เลยภาพของผู้หญิงที่โผล่มาในจิตใจของฉันฉันชนเธอหรือเปล่าเธอตายหรือเปล่าฉันเองจำไม่ได้ความคิดหมุนเวียนอยู่ในหัวฉันคิดว่าฉันไม่ชนเธอนะฉันหวังว่าเธอจะมีชีวิตรอดจากนั้นความเจ็บปวดความเจ็บปวดที่ด้านข้างของฉันคำถามหนึ่งเกิดขึ้นมา Where am I? ฉันอยู่ที่ไหนเ
ขึ้นอยู่กับความเจ็บปวดนะครับเราสามารถใช้แอโร่เพื่อเดินทางไปมาได้หรือ WSD นะครับไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนนะผมว่าเขาอยู่ในโลกที่มืดมากๆเลยครับเกมนี้เป็นเกมประเภทเกมนัวเหมือนกันนะคือเกมที่มีภาพสีขาวดำอย่างนี้เป็นหลักนะครับนึกถึง LA นัวเลยนะนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ผมเห็นเกมนี้แว็บแรกนี่ต้องเล่นทันทีเลยนะฉันสามารถสำรวจสถานที่นี้ได้โดยการใช้สเปซบาร์ครับสำรวจอะไรดีต้นไม้ไหมรถเองก็ชนมันนะต้นไม้พังครับต้นไม้ตายล้อรถครับชนแรงมากจนล้อรถกระเด็นมาตรงนี้นะผู้หญิงบนถนนนั่นน่ะการกระทบแต่ฉันไม่เห็นร่างกายของเธอเลยครับไปไหนล่ะตัวเองของเราเองก็เดินจะไม่เป็นผู้เป็นคนอยู่แล้วครับนะเขาบอกว่ากระดูกของเขาเนี่ยเกิดอาการช็อกเลยครับช็อกเลยตรงนี้มีเป็นหม้อแปลงไฟป่ะโอเคนะครับเป็นหม้อแปลงเสาไฟฟ้านะไม่มีใครเลยไม่มีรอยเลือดแล้วผู้หญิงคนนั้นหายไปไหนเราได้หลักฐานมานะครับจากขวาบนนะเป็น Boston Daily News 1/6ผมกด exe ก่อนแล้วกันมันมีเทคนะครับผมไม่แน่ใจว่าทำอะไรได้ไหมไม่ได้ครับนะเป็นซับไตเติลครับถ้างั้นคงต้องสำรวจที่บ้านด้านขวานะครับกด J เพื่อเปิดข่าวที่เราเก็บมาครับฉันฆ่าเธอหรือเปล่าใครกันอ่ะที่ข้ามถนนในวันนั้นฉันไม่สามารถหลบเลี่ยงเธอได้ครับแต่อะไรก็ตามเราไม่สามารถเจอศพของเธอนะเจอร่างกายของเธอครับยังไม่เป็นศพนะไอเราก็รีบด่วนสรุปไปแล้วฉันเองก็บาดเจ็บนะครับแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือนะผมคิดว่ามันก็คือไดอารี่แหละครับนะแต่ตอนนี้จดเป็นข่าวไว้นะอาจจะเป็นเพราะความเท่ของเกมนะครับจดธรรมดาไม่ได้นะต้องมาเป็นข่าวครับประตูรั้วมือด้านขวาคืออะไรเปิดได้ใช่ไหมหน้าทางจะเป็นปุ่มแสดงแอคชั่นนะครับว่าตัวเองสามารถอินเทอร์แอคได้นะTrying to collect my thoughts. ฉันเองพยายามรวบรวมสติแต่ความเจ็บปวดที่รุนแรงมันเหมือนรู้สึกอย่างกับนกที่กำลังตายความกลัวในการบาดเจ็บของฉันเองก็เข้าแทรก Was I about to die? ฉันกำลังจะตายหรือเปล่าอย่าเพิ่งตายสินะผมเพิ่งได้บังคับเองครับจะมาตายได้ไงกัปตันชีฟจะช่วยนายเองด้านล่างคือโอ้ลูกปั้นครับด้านซ้ายนะผมด้านขวาก็มีป้ายเห็นว่า for sale ครับแต่เราเดินไปด้านซ้ายก่อนละกันนะมาหารูปปั้นน่าจะเป็นวีนัสเดอเมโลนะหรือรูปปั้นวีนัสนั่นเองครับตัวนี้เป็นน่าจะเป็นส่วนของเกรฟยาร์ดครับหลุมฝังศพโต๊ะที่ไว้สำหรับดูนกครับหรือพูดง่ายๆคือสามารถเติมน้ำใส่เข้าไปแล้วชะโงกดูหัวตัวเองได้ครับรูปปั้นเองก็จ้องมองฉันด้วยสายตาสีขาวนะครับไวสแตร์นะมีบันทึกมาครับอดคิดไม่ได้เลยครับว่ารูปปั้นนั้นน่ะรูปปั้นที่แขนหักเนี่ยเหมือนมีบางคนพยายามจะเคลื่อนไหวมันแต่ฉันเองก็คิดไม่ออกเหมือนกันครับว่าเป็นเพราะอะไรตรงนี้เอ็กซ์ต้าเห็นว่าอะไรไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ไม่สามารถทำอะไรได้นะถังน้ำนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมันดูเหมือนว่าไม่ได้ถูกใช้งานมานานแล้วไม่ต้องเข้าบ้านเลยครับไปมาหลุมฝังศพเลยครับเตรียมฝังตัวเองครับ
เกมนี้วิ่งได้ไหมอาจจะยังไม่ไหวครับเพราะว่าตัวเอกเนี่ยบาดเจ็บอยู่ฮะแล้วก็พยายามฝืนสังขารมันครับไม่เป็นไรนี่คือเป็นมาร์กาเร็ตสเวทเปอร์เกิดที่เวนเตอร์ครอสครับในหลุมศพนั้นมีชื่อหนึ่งชื่อว่ามาร์กาเร็ตเวสเปอร์ดูเหมือนว่าเธอจะเสียชีวิตมานานแล้วแล้วเธอเป็นใครล่ะป้ายหลุมศพนี้ท่าทางจะเป็นหลุมศพที่ถูกลืมครับจ้างเป็นส่วนที่ตกแต่งด้วยแบบมีสไตล์จริงนะพักหน่อยไหมนะเก้าอี้มานั่งก็ไม่สามารถนั่งได้ครับทำอะไรไม่ได้เลยนะมาดูอีกด้านหนึ่งครับป้ายเขียนว่า for sale ตรงนี้เป็นแขนจากรูปปั้นนั่นเองครับเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้ครับนะเขาตะลึงเล็กน้อยครับแขนหรือทำไมไปอยู่ตรงนั้นล่ะตรงนี้เป็นบ่อน้ำครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเขาเรียกว่าอะไรไลฟ์ไซส์ว่ะสัญลักษณ์ชีวิตนะครับ It was quite a drop ครับเป็นการตกที่ค่อนข้างรุนแรงทีเดียวนะถังน้ำตกไปนี่ยังต้องบันทึกเป็นข่าวครับนะไอ้ข่าวบอสตันนี่ก็ถังน้ำนะครับตกลงไประยะประมาณ12เมตรนะอย่างน้อยเลยแหละไม่มีทางที่จะสามารถเอากลับขึ้นมาได้ครับตรงนี้แหละตรงนี้ยังไงก็ต้องสำรวจครับมันน่าสงสัยเหลือเกินนะเป็นสัญลักษณ์ที่เราไม่รู้จักครับแต่รู้สึกว่ามีเหมือนแบบพลังออร่าอันรุนแรงส่งผลออกมาทำไมรู้สึกอย่างนั้นล่ะทำไมเราไม่รู้สึกอะไรเลยครับจิตใจอันตายด้านของกัปตันชีฟนะแต่พูดไปนี่ก็เริ่มรู้สึกน่ากลัวไงไม่รู้ครับบรรยากาศวังเวงมากนะโอเคผมคิดว่าสำรวจป้ายนี้นะแล้วก็น่าจะเข้าไปในบ้านกันครับไปมาข้างหน้านะมาสำหรับขายเท่านั้นป้ายนี้เองก็เก่ามาพอกับตัวบ้านครับไปเข้าไปเลยนะเสียงกระดิ่งลมเองก็ดังมานะครับตามจังหวะของสายลมไปครับไปเลยนะแล้วทำไมมาด้านซ้ายล่ะด้านซ้ายมีอะไรไม่สามารถมองเห็นได้เลยหน้าต่างเนี่ยน่าจะเอาไว้ดูหลุมศพนะครับตรงนี้อะไรเอ่ยเป็นแผ่นไม้ที่เก่าแล้วน่าจะร่วงมาจากคฤหาสน์หลังนี้ครับเก้าอี้ล่ะนี่มันจะสำรวจทุกอย่างเลยใช่ไหมนะมันมีแก้วไวน์ด้วยนะมากินฟื้นพลังมันยังมีแบบเป็นโกลเด้นลิควิดนะครับเป็นของเหลวสีทองนะเพราะว่า the glass was still moist นะคือแก้วอ่ะยังชื้นอยู่เลยครับแล้วก็เก้าอี้นั่นน่ะก็หันหน้าไปทางสวนดูเหมือนว่ามีใครบางคนอยู่แถวนี้ถ้าคนคนนั้นกลับมาบางทีอาการบาดเจ็บของฉันน่ะก็น่าจะเป็นเหตุผลเพียงพอนะครับในการที่จะบุกเข้าไปในบ้านหลังนี้นะหาข้อแก้ตัวชัดเจนครับตรงนี้เป็นกระดาษนะครับเป็นบันทึกถึงวิลเลียมเวสเปอร์นะตัวหัวไว้ว่าจดหมายจากมาธาเคนตันในสถานการณ์ที่ปกตินั้นฉันเองอ่ะจะไม่มีวันที่จะติดต่อนายหรอกฉันเองอ่ะเป็นผู้หญิงที่ซื่อสัตย์ฉันเองสนับสนุนสามีของฉันตั้งแต่วันที่เราแต่งงานกันจากนั้นก็มีลูกๆของเรากำเนิดขึ้นมาฉันเองก็ให้การศึกษากับลูกๆของฉันอย่างดีที่สุดเท่าที่ฉันทำได้แต่ในวันนี้ฉันไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูพวกเขาอย่างถูกต้องได้อีกแล้วพวกเรากำลังแย่สามีของฉันนั้นก็ไม่มีเงินแล้วครับเขาเองก็เดินทางไปเมืองต่อเมืองพยายามที่จะหางานใหม่ฉันเองก็พยายามที่จะขออาหารจากทุกๆวันนะลูกชายอายุ4ขวบของฉันเองก็มีอาการไอที่น่าเป็นห่วงซึ่งมันแย่ลงเรื่อยๆและฉันเองก็กลัวว่าชีวิตของเขาอ่ะจะเป็นอะไรไปนะครับเพราะว่าทุกๆวันนี้เราเองก็เห็นเด็กๆเนี่ยตายในถนนมันจะเกิดขึ้นในอเมริกาหรือเปล่าฉันขอร้องนายผู้ที่มีความร่ำรวย
เพียงแค่ไม่กี่ดอลลาร์เองก็เพียงพอแล้วเราสามารถทำงานให้นายได้เราเองก็อาศัยอยู่ในกระท่อมที่เบสออยล์หน้าทางเข้าของเดอะสลัมชื่อว่าแกรแฮมสลอเตอร์เฮาส์เป็นโรงเชือดแกรแฮมนะครับก็มาแวะเวียนบ้างก็ดีนะจากมาท่าเคนตันครับแต่ว่ามาท่าเขียนจดหมายถึงตระกูลเวสเปอร์น่าจะเป็นเจ้าของบ้านนี้นะครับเพื่อของเงินนั่นเองนะเห็นว่าเขาร่ำรวยส่วนเราเหรอเราขอกล่องพยาบาลครับนะ I need my HP เคาะประตูแล้วครับถือว่าทำตามมารยาทเจ้าของที่ไม่อยู่บางทีกุญแจน่าจะอยู่แถวๆนี้ทำไมไม่บอกเร็วกว่านี้ล่ะนะก็เพราะว่าไอ้กัปตันไม่ยอมสำรวจไงNo one around. ไม่มีใครอยู่แถวนี้ alone, ฉันอยู่คนเดียวด้วยความเจ็บปวดที่มากขึ้นและความมึนหัวที่กำลังก่อกำเนิดขึ้นมา Don't stop. อย่าหยุด Think quick. ต้องคิดเร็ว Think well. คิดให้ดี It was just an accident. เป็นแค่อุบัติเหตุ It happens. แต่มันก็เกิดขึ้น The girl must have made it out alive. ผู้หญิงคนนั้นคงจะรอดออกมา I had to make it out alive ฉันเองก็ต้องรอดออกไปด้วย อย่างแรกเลยคือกุญแจนั้นจะเก็บไว้ที่ไหนเราเข้าทางหน้าต่างได้ไหมเหมือนเดิมนะครับไม่ได้จะเว้นแต่ว่ามีทางเข้าที่อื่นอีกนะก็เป็นได้นะครับบ้านใหญ่โตขนาดนี้จะมีทางเข้าเพียงแค่ทางเดียวได้อย่างไรนะอย่างที่สองเลยคือเขาหันหน้าไปด้านต้นไม้เนี่ยครับผมคิดว่าเขาต้องบอกใบ้อะไรบางอย่างเป็นไปได้ไหมว่าผู้หญิงที่ตายที่หลุมศพตรงนี้มีกุญแจอยู่แต่เราจะทำยังไงได้นะครับมาร์กาเร็ตเวสเปอร์นะไม่สามารถสำรวจอะไรได้เลยฮะมีพรั่วอยู่บางทีอาจจะใช้ได้ครับลูกปั้นเองก็ถูกเคลื่อนย้ายเร็วๆนี้ไม่มีประโยชน์เลยครับที่นี่น่าจะเป็นที่เก็บกุญแจเราได้กุญแจมาเปล่าไม่ได้ครับนะถ้าได้มันคงจะขึ้นเตือนอะไรแล้วล่ะเป็นหลุมศพของบีนอร์แมนการที่ชื่อของใครคนหนึ่งอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมามันทำให้ฉันรู้สึกขนลุกครับที่นี่ก็ไม่มีกุญแจเช่นกันในบ่อน้ำก็ไม่น่าจะใช่ครับมันก็จะฮาร์ดคอร์เกินไปนะในการเก็บกุญแจครับลูกปั้นล่ะนะมันเดินได้ทีละนิดนะครับหลุมนี้แหละหลุมนี้เป็นของวิลเลียมเวสเปอร์ครับไม่มีวันที่บันทึกเอาไว้ในหลุมศพแต่ว่าเวสเปอร์ก็ตายหมดแล้วครับโอ้ขยับได้ครับเขาเองก็บอกใบ้ไว้แล้วนะว่ารูปปั้นนี้เพิ่งขยับไปเร็วๆนี้ครับนะได้กุญแจแล้วครับกุญแจอยู่ไหนล่ะเอาเวนไอเราก็ไม่ได้สังเกตนี่แต่ก็ I had the feeling I was about to desecrate a sanctuary กำลังเดินทางไปยัง sanctuary ครับ door to a world I didn't belong to เปิดประตูไปยังสถานที่ที่ฉันไม่เคยไป But whoever lived in there ไม่ว่าใครอยู่ที่นั่น they would understand พวกเขาคงเข้าใจ I needed help ฉันต้องการความช่วยเหลือ anyone would understand that ใครๆเองก็คงเข้าใจในจุดนี้ใช่ไหมบาดเจ็บอ่ะจะทำยังไงขับรถก็ไม่ได้ล้อกระเด็นไปอีกทางหนึ่งแล้วจะเข้าไปแล้วนะ
somewhere safe. เข้าไปในที่ที่ปลอดภัย That's all that mattered. นั่นแหละสิ่งที่สำคัญที่สุด As the doors opened, ตอนที่ประตูเปิด seemed to react to my presence. คฤหาสน์เองก็ดูเหมือนรับรู้การปรากฏตัวของฉันมันมีกลิ่น Like a cornered animal. เป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นสัตว์ The smell of fear. กลิ่นแห่งความกลัว And yet, แล้วก็ I entered the place. ฉันเองก็เข้าไปในที่นี้Because I had no choice. เพราะว่าฉันไม่มีทางเลือก I was praying to find a phone or some help. ฉันเองภาวนาว่าต้องเจอโทรศัพท์ I didn't even bother wondering what happened to prayers when they reached the wrong door. ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการสวดมนต์แบบนี้มันทำให้ฉันเปิดประตูเข้าไปในประตูที่ผิดหรือไม่ครับจบแชปเตอร์หนึ่งIn my world, women didn't glow like the moon.And they didn't walk through doors either. I had to be more badly wounded than I thought. Was it real? Delusion or not, I tried not to think about it. Only a madman can think mad things.